โอ้ยไม่ได้ลงคลิปนานเลยก็ขี้เกียจลงอ่ะเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะฮะยินดีต้อนรับก็สู่ช่องอนายโดยเช่นเคยนะครับผมโอ้ได้ครูเทศสักทีนะตอนนี้ท่านผู้ชมนะก็คือได้ทั้งชากาได้ทั้งแจ็คได้ทั้งสีวะโดนทั้ง3ตัวนี้ได้ตั๋วหมดเลยก็จะไม่ต้องเปลืองเงินไม่ต้องเปลืองรูบี้เอารูบี้ไปเปิดเกียร์ครูเทพก็ได้ด้วยตั๋วแล้วช่างหัวมันนะโดยวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวแจ็คเดลิเปอร์ล่าง9ดาวกันนะฮะแล้วเวลไม่เต็มเด้อแล้วก็ช่องผมน่าจะเป็นช่องเดียวได้บางที่แบบว่าลงรีวิวช่วงท้ายๆเดือนอะเพื่ออะไรไม่รู้เอาตรงๆนะก็คืออย่าไม่อยากจะแบบไปยืมไอเดียคนอื่นมาอยากจะได้รีวิวไอเดียตัวเองอะก็คือสรุปเฮลเคสน่าจะไม่ได้รีวิวแล้วแหละนะเพราะว่าขี้เกียจผมพูดตรงๆเลยช่วงนี้ขี้เกียจไปเลยไม่รู้เดี๋ยวถ้าไฟมาก็ลงแบบว่าวัน2วันคลิปแต่พอขี้เกียจปุ๊บมันจะกลายเป็นอาทิตย์ละคลิปซะงั้นน่ะโอ้โหขอโทษท่านผู้ชมด้วยอันนี้ผมพูดตรงๆนะไม่อยากให้ท่านผู้ชมผิดหวังแต่กูพูดไปแล้วก็น่าจะทำให้ท่านผู้ชมน้ำตารินเรียบร้อยกูโดนเกียนโอเคไม่เป็นไรนะก็มาดูวิจักเดลิเปอร์กันวันนี้นะก็มีคลิปลงแล้วนะอาทิตย์นี้ก็หลังจากการที่ลงเทียร์ลิสต์2คลิปในเวลาอาทิตย์ที่แล้วนะฮะก็บอกเลยว่ารู้สึกว่าจะเอียนการตัดต่อไปเลยมาวันนี้ก็โอ้ช่างแม่งเหอะเข้าสู่การรีวิวแจ็คนะเป็นเลเจอร์ธาตุไฟสายว่องไวนะครับผมเลเจอร์ตัวนี้นะความเร็วการโจมตีเร็วความเร็วการเคลื่อนที่ปกตินะครับผมก็คือตัวเนี้ยมันได้บัฟมาแล้วนะก็คือจะเป็นบัฟในการเพิ่มระยะเวลาการยกเลือกอมตะนะตอนแรกจะเป็นยกเลือกอมตะปกติใช่ไหมตอนนี้ก็บัฟนะครับผมกลายเป็นยกเลือกอมตะ5วินาทีนะฮะแล้วก็ตีเป็นดาเมจพิษทีละ 500% ทีละ5เท่านะ5เท่าแล้วก็ขัดขวางฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ได้ทั้งดาเมจพิษไม่พอยกเลือกอมตะแล้วก็ตัดฮิวอีกถือว่าเป็นสกิลทําดาเมจที่ค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็สกิลเนี้ยค่อนข้างลึกก็คือลึกประมาณไม่ชัวร์อะไรนี่ไม่ชัวร์นะถ้าจะไม่ผิดมันได้บัฟมาตอนแรกจะได้บัฟในเรื่องของเพิ่มระยะสกิลนะแต่รอบ2ก็เป็นบัฟในเรื่องของเพิ่มระยะเวลายกเลือกอมตะนะสกิลเนี้ยน่าจะประมาณ380.4นะ380.นะสกิลนี้ถือว่าค่อนข้างลึกนะถ้าสมมติเรามีเอลซ่ากับไอ้ม็อบนะก็จะสามารถทําให้สกิลเนี้ยลึกขึ้นไปอีกได้เยอะอย่างมหาศาลแต่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแล้วมาดูกันที่สกิลที่2นะครับผมสกิลนี้ก็ดูจะแบบธรรมดานะแต่ที่จริงไม่ธรรมดาเลยนะครับผมที่จริงมันบัฟดีกว่าที่คิดนะเพิ่มอัตราหลบรักษาอีก 60% แล้วก็เพิ่มอัตราการต้านรักษาอีก 60% ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างแบบเพอร์เฟกต์เลยทีเดียวนะได้ทั้งหลบได้ทั้งต้านนะว่องไวแบบว่าบัฟคล้ายสายพลังเลยท่านผู้ชมความสามารถนะครับผมบัฟกลุ่มคนโชเทพ2นะอันนี้ก็ติดเลนเจอร์อย่างน้อย2ตัวก็ได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มนะถือว่าขยะนะถือว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ก็จะเป็นออกปฏิบัติการแล้วก็จะทำการสุ่มสังหารฝั่งตรงข้าม1ตัวนะโอกาสติด 35% นะผมจริงๆมันก็ติดดีรู้สึกว่าจะติดดีกว่าครับ 35% ด้วยซ้ำนะแต่ก็ถือว่าเป็นความสามารถที่โอเคนะส่วนความสามารถ9ดาวเนี่ยกูได้ฟื้นฟูแร่มาทำเป็นบลูเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไอ้ต่อต้านหลงสนิทละกันนะเห็นได้นี่มาทีไรน้ำตาลทุกทีแต่อย่างน้อยก็ได้ฟื้นฟูแร่ที่ดีกว่าเดี๋ยวเราพาตัวนี้ไปลุยสเตทหลักกันเลยละกันนะคือรอบเนี้ยผมจะเอาเป็นใส่ในทีมหลักผมด้วยนะผมจะเอามาเล่นแทนรีไวส่วนรีไวจะเอาไปเล่นทีมตั้งรับแทนเพื่อเอาไปเล่นทางคอมโบนะแต่ดาเมจไฟผมมองว่าแจ็คอะทำดาเมจไฟได้ดีกว่านะแต่รีไวมันข้ามหลังแต่แจ็คมันสกิลลึกกว่าไงแล้วก็ทำดาเมจได้ดีกว่าไงไอ้เหี้ยไม่รู้จริงๆว่าสกิลแจ็คมันลึกแล้วมันไกลอะแต่รีไวมันข้ามหลังอะที่จริงอะรีไวมันดีกว่าแต่กูเวแจ็คก็ว่างั้นเถอะก็เลยต้องเอามาแทนรีไวนะสำหรับทีมหลักที่เอาไว้เล่น PVP ก็อันนี้ก็ใส่อัปเกรดท่าไปด้วยนะเสริมความแรงของมันนะผมเวลาเจอเนี่ยแบบว่าเลนเจอร์ที่มันสามารถชนะทางได้นะก็ใส่อัปเกรดท่าไปตึงๆเลยเอมิเลียกับพวกแบบไมกี้ร้องไห้เจอแจ็คกูไอ้เหี้ยลูกผมมากันที่สเตตแล้วนะครับผมสเตตหลักเราจะลองกันที่ด่านไหนดีเราสุดพอเราลองกันที่ด่าน44ดูละกันนะคงจะใช้เทมช่วยแจ็คแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มอัปเกรดธาตุด้วยนะฮะเพราะว่าศัตรูพวกด่านเนี้ยมันไม่มีธาตุมันไร้ธาตุนะก็อัปเกรดธาตุเนี่ยจะทำให้มันตีแรงขึ้นแบบหลายเท่าตัวเลยนะฮะต้องใช้แบบไอเทมช่วยแล้วจังหวะนี้นะครับผมปาดไปแบบว่าต้องแบบว่าบังคับออโต้วินแจ็คให้ได้นะครับผมเนี่ยสกิลมันลึกนะ380จุดนะแล้วสร้างดาเมจพิษต่อเนื่องได้ค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะแจ็คนะเป็นเลนเจอร์ที่ค่อนข้างน่าเล่นนะแต่ข้อเสียคือสกิลมันไล่ช้าช้าช้าไปไหนไม่รู้เหมือนกันโอเคโอเคฝั่งมันก๊อปแจ็คไปซะงั้นนะดูดิคือดวงตาฝั่งมันเลยอะโอเคพอหวังดาเมจได้อยู่แหละนะพอมาตบมอนด่านแถวเนี้ยนะฮะก็เอาไว้แบบว่าไปตบพวกไมกี้นะแล้วก็เอเลนอะน่าจะได้อยู่นะก็ไม่ได้แย่นะผมแต่เสียได้ตรงที่ว่าสกิลมันไล่ช้าชิบหายพูดตรงๆเลยโคตรช้าเลยเฮีย
เสร็จกันที่สเตจหลักเรียบร้อยแล้วคือเราเล่นด่านเยอะสุดเลยไงอาจจะไม่ต้องลองอะไรเยอะแล้วนะเหลือการลองสุดท้ายก็คือไปลงพีพีของจริงนะครับผมผมก็เลยจัดเซตทีมแบบนี้นะครับผมมีนาฬิกาปู่อนุบิดแล้วก็บากินะไออะไรแล้วก็แจ็คเดอะริปเปอร์นะแล้วก็มีเลมเอวิเลียบาล็อกมุนหุ่นเลกาแล้วก็เอลซ่านะไอตัวเนี้ยเอามาแทนม็อบล้วนๆนะครับผมเพราะว่าชอบความสามารถในการเพิ่มบริชรักษามากก็เลยต้องเอามาแทนนะมาตุลุยพีพีกันเลยดีกว่านะฮะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงนะเพราะตัวมันเก่งเกินแล้วก็แก่เกินมาดูกันว่าจะเจอทีมไหนที่สามารถแบบว่าสู้กันได้สูสีบ้างนะคือช่วงนี้ก็เจอแต่สัตว์ประหลาดไม่รู้เพราะอะไรโอเคทีมนี้น่าจะไหวอยู่นะฮะดูจากภายนอกนะก็คือพยายามจะไม่เจอพวกแบบว่าการ์ดแม็กเกอร์เยอะนะผมแต่ภายในเกียร์ก็น่าจะแบบว่าเห็นแล้วกูร้องเลยนะเริ่มมากระบับเลยนะผมแล้วก็มีเลมก็เพิ่มบัฟระยะบ้างนะเอาทำไมมึงยกเลิกใช้สกิลทำไมฮัลโหลแจ็คอยู่ดีมันก็แบบว่าดึบๆอะไรของมันไม่รู้เมื่อกี้ทามมิ่งเสียจัดเลยโอเคนะผมโอเคนี่แหละพลังของต้านพายุหิมะนะก็จะสามารถแบบว่าเดินไปแบบโง่ๆเลยได้นะคือผมใส่เกียร์เซตเนี้ยเซตแบบว่าต้านสกิลให้สายว่องไวเยอะแจ็คมันยืดอึดมากเลยทุกผู้ชมก็เลยเป็นผลดีต่อแจ็คนะคือมันจะได้ยืนนานนี่ไงมันยืนนานกว่ารีวายอีกนะก็คือบัฟได้ดีมากเห็นไหมมันก็คือรูปมีดบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ผมว่าเนี่ยแจ็คมันก็เป็นเรนเจอร์ที่สามารถสแปมทำเมทัลไฟได้ยอดเยี่ยมเลยนะแต่ข้อเสียมันไม่มีคอมโบไงมันอาจจะเล่นแบบว่าทีมรับไม่ได้แต่เอาไปทีมบุกเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแต่ถามว่ามันถึงระดับแบบดีมากไหมนะแจ็คนะผมมองว่าอยู่ในระดับดีแต่ไม่ที่สุดอ่ะข้อเสียมันคือไล่สกิลช้านะแบบช้าชิบหายเลยอย่างเงี้ยกว่ามันจะแบบว่าปีนขึ้นไปบนไอ้เชือกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเส้นเอ็นเหรอเส้นเชือกอะไรสักอย่างของมันนี่แหละนะแล้วก็ปล่อยมีดลงมาเนี่ยโคตรช้าเลยแต่ทุกอย่างผมมองโอเคแล้วบัฟแล้วก็นาเมจอะไรเงี้ยโอเคแล้วนะแต่ข้อเสียก็นั่นแหละสกิลไล่ช้าไอ้คอมโบนี้ไม่ต้องนับก็ได้นะมันแล้วแต่รอบของเกมว่ามันจะเอาคนละโบอะไรแล้วก็มันจะเอาความสามารถอะไรให้คนละโบนั้นใช้นะอันนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะผมก็เลยว่าเล่นทีมบุกนี่แหละนะผมมองว่าน่าจะดีกว่ารีวายก็ได้นะเพราะสกิลลึกมากจริงๆเพราะรีวายมันตีแผงหน้าไม่ได้แล้วท่านผู้ชมมันข้ามหลังผมก็เลยมาแบบว่ามาปราบเอเลนหน่อยละกันนะเอาไว้แบบเล่นคู่กับบากีปราบเอเลนเงี้ยแต่ปรากฏว่าผมเอามาลองใช้แล้วนะก็ผมมองว่าดีกว่ารีวายนะแต่แค่แบบว่ามันอาจจะพูดไปถูกอะเพราะว่าปกติผมเล่นบัฟวิ่ง3ตัวไงรีวายก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยรู้สึกว่าทีมวิ่งช้าแปลกๆนะแต่มาครั้งมันก็หาจังหวะบัฟได้แล้วไอ้นาฬิกาปู่กับอนุบิดนะทำไมต้องเรียกว่าอนุบิด ไม่รู้เหมือนกันนะรู้สึกว่าแบบว่าไปเปิดกาชาตามรอบนั้นจำได้ไปเปิดแล้วกูโดนบิดตึงๆไงเหี้ยไม่ออกให้กูเลยนะออกมาใหม่กูได้ซ้ำให้กูด้วยมันมีช็อตคลิปหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมเราไปหาดูแล้วกันโอ้โหทีมนี้มันเจอแล้วหนักหน่วงชิบหายเลยว่ะโอ้โหแจ็คโชว์ฟอร์มหน่อยแจ็คกระเคียบไม่มีโดนได้นอนเท่ากับกากเลยผมบอกตรงๆนะโอ้ผมต้องใช้ไอเทมแล้วท่านผู้ชมโอ้โหฝั่งเขานี่เล่นบอสเคเลยนะเล่นบอสเคเลยเทียบตัวอย่างเก่าแต่เก่าจริงๆนะตอนนี้ก็ยังดูเก่าอยู่แต่ไม่แก่นะยังหนุ่มอยู่แล้วก็หล่อมากโอ้ยฟีดไปแล้วกันนะโอเคครับโอ้เชี่ยนั่นไงพระเจ้าช่วยโอเคนี่เรากดอัตราทันนะเราจะได้ไม่ต้องโดนอะไรอ่ะถมสกิลโอ้โหเนี่ยกูว่าแล้วกูโดนแล้วเนี่ยเป็นไงล่ะโอ้โหท่านผู้ชมทีมนี้ไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงโอ้ยเล็มผักหน่อยเล็มโชว์ฟอร์มโอ้ยเล็มผักสวยเล็มผักสวยโอ้โหเอาชิปหายกูเริ่มไม่สวยละเริ่มไม่สวยละเอาชิปหายฟอร์มเสียเรียบร้อยเฮ้ยยานี่เอาความสามารถแจ็คมาสุ่มคาสักตัวดิโอ้โหเรนเจอร์เป็นกองทัพอย่างเงี้ยไอความสามารถแจ็คมันค่อนข้างแล้วประโยชน์เอาจริงนะถ้ามันเจอกองทัพอย่างเงี้ยมันช่วยอะไรไม่ค่อยได้จริงๆอ่ะโหท่านผู้ชมแพ้ทีมนี้คิดว่าจะเอาอยู่แต่เอาไม่ลงจริงๆไปต่อนะในใจก็อยากได้โดนแน่นอนเพิ่มนะไอดีนี้ถ้าสมมุติว่ามีแค่ให้ใส่ให้บาวล็อกตัวเดียวมันก็เก่งโคตรแล้วผมว่านะบาวล็อกนะก็คือใส่ทีแบบว่าโอ้โหมึงทุ่มทีเดียวมึงร้องไห้เลยผมบอกตรงๆนะบาวล็อกนะยังแบบว่าแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะแต่แค่กูไม่มีโดนแน่นอนมันก็เลยดูกากไปเลยนะท่านผู้ชมก็คือทีมผมเนี่ยเล็มแบกตัวเดียวนะเพราะว่าตัวอื่นไม่มีโดนแน่นอนอ่ะจริงๆเจ้าที่ไม่มีโดนแน่นอนแม่งดูกากเลยนะจะเป็นพวกสายพลังบางตัวไม่ใช่ดิเกือบทุกตัวเลยเพราะสายพลังมันก็ไม่ใช่ตัวทำนาเมจหลักของทีมใช่ไหมล่ะท่านผู้ชมโอ้ทีมนี้เราเอาไหวอยู่นะแจ็คเราก็เล่นเอมิเลียหนักหน่วงเหมือนกันนะโอ้โหปล่อยมีไปทีที่เอมิเลียนี่เอมิเลียแบบว่าออโต้ดายเลยอ่ะท่านผู้ชมโอเคโอ้โหฟีดมาฮะนี่บากิหลงเหลือมาเข้ามาเตะเห็นไหมโดนแน่นอนไม่มีเนี่ยแม่งเตะไม่โดนเลยเฮียเมื่อกี้โอ้โหต้องพึ่งดวงจริงๆอ่ะเรียบร้อยทีมนี้น่าจะ
เอาชนะได้นะท่านผู้ชมโอเคผมกดออโต้เลยแล้วกันอ่ะเรียบร้อยนะฮะถือว่าหนักหน่วงเลยทีเดียวนะผมทีมนี้โอ้โหดีนะบอทมันพัดก่อนมันก็เลยแบบว่าพัดกลับอ่ะก็เลยเรียบร้อยนะถ้าบอทมันพัดก่อนมันจะเป็นนาทีทองของเราที่เราจะสามารถพลิกผันสถานการณ์ให้จากที่เราเสียเปรียบกลายเป็นได้เปรียบได้อย่างสบายๆนะท่านผู้ชมนะจำเอาไว้นะรอบอทพัดก่อนนะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเราพัดก่อนก็ได้นะถ้าโชคดีหน่อยถ้าบอทไม่พัดกลับมาก็หวานเจี๊ยบโอเคทีมต่อไปที่เราจะเจอเราจะเอาทีมไหนดีรู้สึกว่าจะเจอตึงมือมากๆเลยนะช่วงนี้นะไอ้เหี้ยแค่วันอะไรเนี่ยแค่วันพุธเองทำไมเราเจอตึงมือบ่อยจังอุ๊ยสู้สู้นะโรนัลโดวันนี้สู้ Muchas gracias aficion este para vosotros โอ้โหแต่รอบข้างเขาดูแบบโอ้โหแต่ศักยภาพเขาดูแน่นมากแต่เราจะขอลองนะผมสายลองของแล้วเขาเจสิก้าตัวฟรีมาเล่นด้วยนะมาลองของมาท่านผู้ชมเราจะไหวหรือเปล่านะครับผมหวังให้เลมเราเนี่ยแบกจัดๆนะแต่เขาน่าจะเล่นไปทางโอ้แต่แรกเราก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นโอเคเราน่าจะชนะได้อยู่นะท่านผู้ชมนะเรากดได้ขนาดนี้เพราะเขาใช้เลนเจอร์ที่แบบว่าไม่ดูไม่แบบดูไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะฮะส่วนมากก็จะเล่นแบบตัวฟรีเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วนะไอเจสิก้าตัวแจกฟรีแล้วก็โคนี่กองเชียร์ลีดเดอร์นะโอเคเรียบร้อยผมคิดว่าจะถึงคิดว่าจะใส่เกียร์โหนะแต่สุดท้ายก็ด้วยเรนเจอร์ของเขาที่ไม่ได้คัดแบบว่าอย่างคุณภาพก็เลยโดนลูบคมไปเรียบร้อยนะฮะสู้เจอรถทีมโรนัลโดไต้หวันตึงๆไปดิโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการลงพรีวิวครั้งนี้นะฮะผมจะมาสรุปให้ฟังนะว่าแจ็คเนี่ยหน้าเปิดหรือเปล่านะคือไอ้แจ็คเนี่ยมันเป็นเลเจอร์ที่หน้าเมดไฟเนี่ยผมมองว่าดีมากๆนะฮะแต่ข้อเสียคือล่าสกิลช้ามากๆเช่นกันนะกว่าจะง้างทีนะแต่มันสกิลลึกนะท่านผู้ชมนะแจ็คเนี่ยคือมันเป็นเลเจอร์ที่น่าใช้เลยทีเดียวนะแล้วก็ไอ้บัฟเนี่ยก็เป็นบัฟที่บัฟมันแก๋วมากอะถ้าสมมติเอาไปเล่นไอดีเริ่มต้นเนี่ยบัฟเนี้ยมันเป็นบัฟที่ช่วยทีมได้ดีมากๆเช่นกันนะฮะท่านผู้ชมนะข้อเสียแจ็คมันไม่ค่อยมีอะนะฮะความสามารถนี่ไม่ต้องไปนับมันก็ได้นะเพราะว่าความสามารถมันคอลโลโบทางเกมให้มันกระจอกงี้ก็ปล่อยมันเถอะนะครับส่วนเรทาร์ดของไอ้แจ็คเนี่ยมัน 1,800 มันอยู่ในระดับแบบมาตรฐานอะมันไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยมากอะไอ้นี่ก็ไม่มีข้อให้ติเลยนะท่านผู้ชมสกิลคูลดาวน์อยู่กลางๆนะไม่ได้แย่ไม่ได้กากมากหรือไม่ได้ดีมากเช่นกันและยืนก็อยู่ในระดับปกติของว่องไวโอเคมึงปกติทุกอย่างแจ็คไอ้เหี้ยแต่ชากรรมมันก็ได้บัฟแล้วเนาะปล่อยมันเถอะนะมันก็เก่งแบบเก่งเวอร์แบบเก่งมันจะเก่งเวอร์เกินแจ็คแล้วนะแต่ผมก็ยังรักแจ็คเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเพิ่งเปิดได้เมื่อตอน10โมงเลยนะครับผมเมื่อตอนที่เกมแจกตั๋วนะเอ้ยวันไหนวะเมื่อวานที่เกมแจกตัวใช่ไหมวะไอ้เหี้ยไม่รู้ว่าลืมแล้วว่าวันไหนที่เกมแจกช่างมันเถอะนะครับผมท่านผู้ชมก็ตามนั้นนะถ้าถามว่าหน้าเปิดไหมผมให้คำตอบเดียวเลยก็คือยังหน้าเปิดมากนะครับผมท่านผู้ชมนะหน้าเมดไฟก็ท่านผู้ชมก็น่าจะรู้กันแหละว่าเกมนี้หน้าเมดไฟมันกระจอกนะครับผมกลายเป็นลูกเมียน้อยตึงๆไปแล้วนะโอเคนะผมงั้นก็ขอจบคลิปไปเท่านี้ละกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมกระจอกไอ้เหี้ยกูรอเล่น